ครับผมเดี๋ยวเราจะทำการแจกกระเป๋า M Star กันนะครับกติกาง่ายๆครับง่ายๆเราจะยื่นกระเป๋าออกไปครับยื่นกระเป๋าออกไปยื่นมือมารับเอาไปเลยนะครับสุดยอดนะฮะสุดยอดนะครับผมพี่มงฮะตามที่บอกนะครับกติกาง่ายๆครับทำยังไงครับกติกาง่ายๆในการให้ของของเราฮะยื่นกระเป๋าออกไปครับเอามือมารับกระเป๋าปั๊บเรากระเป๋าไปเลยครับอย่างนี้เหรอแค่นี้ง่ายๆอย่างนี้เหรอให้ไปเลยครับแค่นี้ให้ไปเลยง่ายๆเดี๋ยวขอลองมุมนู้นหน่อยพี่ลองมุมนี้ครับทำยังไงนะครับยื่นกระเป๋าไปครับเอามือมารับแล้วกระเป๋าไปเลยครับอย่างนี้ขอมุมนี้ด้วยขอมุมนี้ด้วยนี่ครับตอนนี้ครับยื่นกระเป๋าไปครับเอามือมารับแล้วกระเป๋าไปเลยครับโอเคฮะเขาบอกว่ากูรูเรามาแล้วครับพี่ครับผมสุดยอดเลยนะฮะอันนี้ครับต้องถามกูรูคนนี้ครับเกี่ยวกับเกมปังย่าครับว่าการเล่นเป็นยังไงการแข่งเป็นยังไงและกติกาเป็นยังไงครับขอเชิญพบกับ GM ชายสุดยอดเลยนะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสวัสดีครับสวัสดีครับกูรูนะครับผมรอบที่2แล้วนะฮะที่ได้ขึ้นมาตรงนี้นะฮะผู้คุกคีนะครับอยู่วงการปังย่ามานานนะไม่เชื่อลองดูด้านหลังนะครับยังมีรอยไม้หน้าหนึ่งอยู่เลยนะไม่ใช่รอยเท้าใช่ไหมฮะรอยไม้หน้าหนึ่งครับถูกอัดเข้าไปกลางหลังเลยนะครับผมสุดยอดมากสำหรับรอบนี้ครับเจมชายครับเราจะแข่งขันกติกายังไงบ้างครับสนามไหนยังไงครับนะฮะตอนนี้จะเข้าสู่การแข่งขันประเภทเดี่ยวของ PWC ครั้งที่2นะครับครับผมการแข่งขันเนี่ยเราจะใช้ผู้เล่นทั้งหมด12คนนะครับแข่งพร้อมกันในห้องเดียวเลย12คนแข่งพร้อมกันเลยครับใช่ครับผมในสนามไววิทนะครับ18หลุม40นาทีโอเคโอเคสุดยอดเลยนะฮะผู้เข้าแข่งขันพร้อมแล้วครับครับผมเราจะเล่นแข่งเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกติกากันเลยดีกว่าครับผมพร้อมนะครับผู้เข้าแข่งขันพร้อมนะครับพร้อมนะครับเราพร้อมแล้วนะฟังสัญญาณจากทางเรานะครับ5 4 3 2 1มาแล้วการแข่งขันเลยครับผมสุดยอดครับเจมชัยครับอธิบายกติกาต่อเลยครับผมนะฮะสำหรับกติกาการแข่งขัน PWC ครั้งที่2ประเภทเดี่ยวนะฮะจะคล้ายกับประเภททีมนะครับคือห้ามใช้ไทม์บูสเตอร์นะครับไม่มีแลต่างๆนะครับมีปีกแฟรี่ให้อย่างเดียวและใช้เสื้อผ้าแค่ในช็อปเท่านั้นโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าคนฝีมือกันมันล้วนๆแล้วนะครับครับตัดมาที่จอนี้แล้วนะครับผมมาดูกันนะครับสุดยอดฮะตีไปแล้วนะครับช็อตแรกต้องบอกอย่างนึงครับว่าสนามไววิทเนี่ยค่อนข้างยากในการวางลูกนะครับเพราะบางครั้งเราต้องไปวางบนน้ำแข็งโอ้ซึ่งน้ำแข็งนี่มันจะมีความลื่นไม่หยุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับสุดยอดเลยนะฮะเอาละครับตอนนี้ต้องตีจากบนน้ำแข็งโอ้แล้วสวิตมาที่หน้าจอผู้แข่งขันลานะฮะรู้สึกว่านี่จะเป็นผู้แข่งขันจากทางเกาหลีนะครับใช่ครับผมทีมเกาหลีนะครับอันนี้ผู้แข่งขันจากทางเกาหลีนะครับโอ้ดูแล้วครับดูแล้วน่าจะพิมพ์คุยเล่นกันอยู่นะครับครับผมจริงๆแล้วนะครับอนาคตอาจจะมีการพัฒนาระบบของปังย่าครับอันนี้จากนักกีฬาจากทางโกลบอลครับพี่ครับผมสุดยอดครับเจมบงฮะถ้าวัดน้ำหนักกัน global น่าจะชนะนะครับบอกได้เลยส่วนนี้เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับตัวเก่งครับที่เพิ่งได้แชมป์ไปเพิ่งได้แชมป์ทีมไปจริงเหรอเห็นเขาพิมพ์กันนี่คืออัพขึ้น Facebook ครับว่ากำลังแข่งอยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวนี้อัพผ่านปังย่าได้แล้วอนาคตนะครับอนาคตแหมอันนี้แซวกันเล่นนะครับสุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยครับตัดกันมาแล้วมาดูกันนะครับว่าลงหรือเปล่าครับดูลม4นะครับเมื่อกี้ลม4นะครับอาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงเห็นหูฟังที่ผู้เข้าแข่งขันใช้ไหมครับพี่เป็นหูฟังซีลซีรีส์ครับ V2 นะครับโอ้ฟูลเฮดเซตนะครับพี่สุดยอดเลยครับสุดยอดหูฟัง3,800บาทนะครับถูกสุดยอดพอใส่แล้วนุ่มหูเลยนะครับตัดเสียงรอบนอกออกหมดเลยครับเอาละครับไปแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วถ้าจะบีมอิมแพคเลยนะครับสุดยอดนะครับน่าจะมีฉายภาพซ้ำนะฮะบีมลงไปเลยนะครับต้องบอกว่าการแข่งขันประเภทเดี่ยวเนี่ยเราอาจจะได้เห็นลูกสวยๆบีมแบบนี้เยอะมากขึ้นนะครับเพราะว่าต่างคนต่างทำสกอร์ให้ตัวเองนะครับทีนี้มาอยู่ที่ทีมชาติไทยแล้วครับตีเอาไหมครับโอ้น่าเสียดายพลาดไปนิดเดียวเองนะครับพลาดไปนิดเดียวนอกกรีนไว้นะครับผมลูกเมื่อกี้ดูแล้วเหมือนจะพยายามสปินลงใช่ไหมครับครับอ๋อแต่พลาดไปต้องมาดูช็อตแก้ไขครับโอ้เสียดายนะครับตอนนี้สวิตช์กลับมาครับที่ผู้เข้าแข่งขันโกลบอลนะครับ
อยู่ในหลุมเมื่อสักครู่ที่ทีมชาติไทยเพิ่งตีออกไปนะครับมารอดูว่านักกีฬาผู้นี้นะฮะจะจบสกอร์ยังไงต้องมาดูครับต้องมาดูกันเดี๋ยวตอนนี้ครับยังไม่รู้นะครับว่าใครนะครับเหนือกว่าใครนะฮะฮะสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตอันนี้เดี๋ยวผมขอสมวิญญาณนักพากย์นิดนึงครับครับเดี๋ยวผมขอเป็นพิษณุลินหนักนะครับผมเอกราชเก่งทางเดียวครับครับมาดูกันนะครับโกโบนะครับจะยิงไปแล้วนะฮะมีการใช้ยาลม1ซึ่งสามารถใช้ได้แค่เม็ดเดียวนะฮะต้องการสกอร์ที่แน่นอนนะครับผมมาดูกันนะครับว่าลูกนี้ลงหรือเปล่านะฮะโอ้โหนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเท่านั้นนะครับขาดไปแค่ 0.47 เองนะครับโอ้นิดเดียวเองและแน่นอนนะฮะทำให้ยาลม1ที่มีเพียงเม็ดเดียวหมดไปแล้วด้วยโอ้เพราะเมื่อกี้เพิ่งกดใช้ยาลม1ไปอาร์แล้วนะครับดูจากนักกีฬาที่เข้าแข่งขันนะครับตอนนี้นะครับครับมีความกดดันกันอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าสกอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นของตัวเองล้วนๆใช่ครับเป็นการแข่งขันเพื่อตัวเองแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปแล้วนะครับพี่มงครับอีเกิลโอ้ทีมชาติไทยด้วยนะครับขอเสียงปรบมือกับทีมชาติไทยด้วยนะครับสุดยอดมากนะครับจริงลงเวลานะฮะเพชรซีนะครับเพชรซีนะครับที่1ถึงที่4เท่านั้นนะครับที่จะได้เข้าสู่รอบชิงโอ้โหนะครับที่1ถึงที่4เท่านั้นนะครับผมลงนี้ครับง้างไม้ขึ้นมาแล้วครับผมต้องมาดูกันนะครับว่าลูกนี้เนี่ยจะลงหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วหลุมพา3เนี่ยจะเป็นหลุมที่ลุ้นโฮอินวันกันซะส่วนใหญ่นะครับเป็นหลุมที่จะทำสกอร์กันจะมีช็อตยิงสวยๆมากมายนะครับจากหลุมพา3นะครับผมก็ต้องมาดูกันนะครับว่าลูกนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วนะครับการแข่งขันปังย่านะครับไม่ได้เป็นการแข่งขันกับคนอื่นเลยนะครับครับเป็นการแข่งขันกับตัวเองนะครับคุณยิ่งทำผิดพลาดน้อยเท่าไหร่นะครับคุณก็ยิ่งกำชัยชนะไปได้เท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวกันครับตอนนี้กำลังเล็งอยู่นะครับและสำหรับนะครับสำหรับผู้ที่ทายผลไว้นะครับเมื่อสักครู่นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะเดี๋ยวจบการแข่งขันตรงนี้เราจะมีการจับฉลากแจกไม้แรงกันแล้วนะฮะโอ้แจกไม้แรงกันด้วยนะครับสุดยอดนะครับไม้แรงมีอะไรบ้างครับเจมส์ชัยมีลูบี้แอร์ไนท์นะครับคริสตันแอร์ไนท์และแอมเบอร์แอร์ไนท์ครับโอเคครับโกโบยิงไปอีกแล้วครับสุดยอดนะครับยิงแรงมากจอเราดับเลยฮะมาแล้วโอ้โหพลาดไปนิดเดียวพลาดไปนิดเดียว2หลายเองครับพี่มงนิดเดียวเองนะเสียดายแทนครับเสียดายแทนอาจจะเป็นเพราะความกดดันนะฮะความกดดันว่าตอนนี้คู่ต่อสู้มีถึง11คนนะฮะรวมตัวเองครับผมผมว่ามันต้องเป็นความแรงของผู้เข้าแข่งขันกันแน่ๆถูกครับเป็นเรื่องของความแรงของพวกมันมันอาจจะมีลงไปทีลงไปแล้วฮะสุดยอดมากขึ้นมาอยู่ในอันดับ2เลยนะทีญี่ปุ่นแล้วทีญี่ปุ่นตอนนี้อันดับ1ครับเป็นเกาหลี2นะครับเป็นญี่ปุ่นที่3เป็นทีมชาติไทยนะครับผมครับผมเอาล่ะนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าสูสีกันครับสูสีกันโอ้ตอนนี้ที่น่ากลัวครับเกาหลีเนี่ย1ถึง5เกาหลีติด3คนเลยนะครับ